สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูปิ้นอีกแล้วนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในหัวข้อสุดท้ายของการหารจำนวนคละนะครับจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วสำหรับในบทเรียนเรื่องของการคูณและการหารเศษส่วนนะครับเพราะนั้นขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังและทำความเข้าใจไปด้วยนะครับในตัวโอเคครับเรามาเริ่มพร้อมกันเลยครับโจทย์กำหนดว่านำเค้กเนี่ย4เศษ1ส่วน2ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ1เศษ1ส่วน2ชิ้นจะได้เค้กกี่จานก็คือเอาเค้กทั้งหมดเนี่ยที่เป็นจำนวนเนี่ย4เศษ1ส่วน2ชิ้นมาทำการแบ่งให้มันเท่ากันถูกไหมครับเป็นการแบ่งเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มโจทย์ก่อนเลยก็คือเราจะเห็นว่ามีรูปอยู่แล้วด้านล่างเปรียบเสมือนเป็นเค้กนะครับโดยทำการแบ่งเป็นไงแบ่งทุก1เศษ1ส่วน2ชิ้นซึ่งเราจะเห็นแล้วรูปนึงเนี่ยชิ้นนึงจะมีค่าเท่ากับ1เศษ2ชิ้นเห็นมั้ยครับเพราะนั้น1เศษ1ส่วน2ชิ้นแสดงต้องการกี่ชิ้นครับก็คือ3ชิ้นถูกมั้ยครูขอจับกลุ่มเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นมั้ยครับอันนี้คือ1เศษ1ส่วน2ชิ้นถูกมั้ยเมื่อรวมมาแล้วได้เท่าไหร่ครับมันก็ได้เป็น1ชิ้นแล้วก็อีก1ส่วน2ชิ้นตามโจทย์นะครับที่กำหนดมาโอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้จะได้เป็น1ชุดก็คือ1จานแล้วก็ต่อมาครับจับกลุ่มอีกอันนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นอีก1ชุดก็เป็นอันที่2ต่อไปสุดท้ายครับเมื่อรวมกันแล้วตัวนี้ก็ได้เป็นชุดที่3แสดงว่าอะไรจะได้ทั้งหมดกี่จาน3จานนะครับจะได้ทั้งหมด3จานนะครับเพราะเราทำการแบ่งเท่ากันถูกไหมอย่างละ1ส่วน2ประมาณนี้ทีนี้อันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่รูปภาพถ้าหากเราต้องทำเป็นวิธีการคิดล่ะการคำนวณล่ะทำอย่างไรเดี๋ยวครูมีวิธีการสอนครับในสไลด์ถัดไปก่อนอื่นนะครับเรามาตีความโจทย์ข้อนี้ก่อนโจทย์ข้อนี้เขาบอกนำเค้ก4เศษ1ส่วน2นะครับเพราะนั้นเนี่ยครูก็จะทำการกำหนดโจทย์ขึ้นมาก่อนเป็น4เศษ1ส่วน2ถูกไหมแบ่งเค้กขึ้นมาเลยครับหารนะครับหารเท่าไหร่หาร1เศษ1ส่วน2ชิ้นเพราะนั้นก็เป็นหารด้วย1เศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือประโยคสัญลักษณ์นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปใช้ในสไลด์หน้าเดี๋ยวขอไปเริ่มสไลด์หน้าเลยนะครับสไลด์นี้นะครับเราก็จะเริ่มโจทย์ก่อนเลยเป็น4เศษ1ส่วน2นะครับหารด้วย1เศษ1ส่วน2นะครับเท่ากับเท่าไหร่แล้วตัวสิ่งแรกเลยคือวิธีทำเขียนวิธีทำให้เรียบร้อยนะครับตีเส้นด้วยต่อมาเริ่มโจทย์ครับก็จะเป็น4ขอโทษทีครับไม่ตรงนี้ครูขอไม่เขียนแล้วกันเดี๋ยวเสียเวลาแล้วตัววิธีทำนะครับตรงนี้ครูจะให้นักเรียนทำการแปลงก่อนแปลงตัวเศษส่วนเลยครับจำนวนคละเนี่ยตัวนี้เห็นไหมนี่คือจำนวนคละนะครับให้เป็นเศษส่วนเกินทั้งหมดก่อนที่เราจะไปทำการหารเศษส่วนนะครับจะได้ง่ายโอเคนะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยครับก็คือจะเป็น4เศษ1ส่วน2ทำไงครับเอาตัวจำนวนนับตัวหน้านี้ไปคูณกับตัวส่วนถูกไหมครับจำได้ไหมได้หลาย4คูณ2ได้8เสร็จแล้วเอาส่วนเอาตัวที่ได้ไปบวกเศษข้างบนครับ8บวก1ได้9เป็น9ส่วน2ต่อมาตัวขวาล่ะเหมือนกันครับก็เป็น1คูณกับ2ได้2บวก1เป็น3ถูกไหมครับเป็น3ส่วน2เครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ครูยังไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมครูทำเพียงแค่ในส่วนของการแปลงเท่านั้นนะครับขั้นน้อย1แปลงก่อนพอแปลงเป็นเศษส่วนเกินแล้วครูค่อยทำขั้นตอนกับต่อไปนะครับเพราะนั้นครูจะเริ่มเลยขั้นตอนต่อไปก็ทำไงต่อพิจารณาครับตอนนี้เป็นเศษส่วนเกินหมดแล้วเพราะนั้นครูจะทำการหารและแต่การหารเศษส่วนเป็นไงครับมันใช้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณเท่านั้นเพราะนั้นครูจะทำการหลักการนี้เลยเริ่มต้นโจทย์ก็จะเป็น9ส่วน2ก่อนคูณด้วยเท่าไหร่เปลี่ยนหารเป็นคูณได้เป็น2ส่วน3นะครับโอเคประมาณนี้ต่อมาเรารวบครับก็จะเป็น9คูณกับ2ทั้งหมดส่วนด้วย2คูณด้วย3เห็นไหมครับตรงนี้วิธีการคิดมีกี่วิธี2วิธีนะครับสอนไปหลายรอบแล้วน่าจะพอจำได้แล้วบางคนคิดวิธีออกเลยวิธีง่ายทำอะไรครับตัดถูกไหมตัวที่เหมือนกันคือตัวไหน
2กับ2ตัดแล้วเหลืออะไรครับเหลือ1ถูกไหมครับเอา2ตัด2แต่ถ้าเป็น9เอา3ล่ะตัดได้มั้ยตัดได้ครับเอา3ตัดกับ9 3ตัด3เหลือ1 9ตัด3เหลือ3เพราะฉะนั้น3คูณ1ได้อะไรครับ3คูณ1ได้3 1คูณ1ได้1เพราะนั้นมันคือ3ส่วน1 3ส่วน1มีค่าเท่ากับ3ถูกไหมครับส่วนอะไรที่ส่วนด้วย1มีค่าเท่ากับตัวมันเองโอเคนะครับประมาณนี้ทีนี้กลับมาดูครับจากสไลด์ตะกี้ที่ครูสรุปไปตอนต้นว่าอะไรแสดงว่านี้จัดได้กี่ชุดได้หมด3ชุดถูกไหมก็คือ3จานคำตอบจะเท่ากันเห็นไหมครับจะเท่ากันตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูได้ถึงเน้นย้ำทุกครั้งว่ามันอยู่ที่กระบวนการคิดของเราว่าเรามีกระบวนการคิดแบบไหนเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับเพราะนั้นทำวิธีประมาณนี้จะได้ง่ายโอเคครับทีนี้เดี๋ยวมาดูโจทย์บ้างโจทย์ข้อนี้นะครับให้เราลองฝึกทำดูก็เริ่มต้นเลยนะครับก็จะเป็นวิธีทำก่อนขั้นตอนที่1ทำอะไรจำได้ไหมเมื่อกี้อันดับแรกก่อนเลยทำอะไรครับให้แปลงตัวของจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกินเพราะนั้นแปลงทุกตัวครับอย่าเพิ่งไปยุ่งเครื่องหมายหารนะแปลงก่อนเอา3ไปทำอะไรครับคูณกับ5ถูกไหม3ไปคูณเอาตัวจำนวนนับไปคูณกับส่วนก็คือ3ไปคูณ5ได้15 15ไปบวก3ได้18ส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนตัวเดิมคือส่วน5ต่อมาเครื่องหมายหารยังอยู่ครับยังไม่ยุ่งอะไรเพราะนั้นเราก็จะได้เป็น1เศษ1ส่วน9ทำอะไรครับเอา1ไปคูณกับ9ได้1 9 9เพราะนั้น9คูณ9ขึ้นไปบวก1อีกได้เป็น10ทั้งหมดส่วนด้วย9นะครับเท่ากับทีนี้แปลงหมดยังแปลงหมดแล้วถ้าแปลงหมดแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนรูปครับคืออะไรเปลี่ยนเข้ามาหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนถูกไหมแค่นั้นเองดูเหมือนเดิมครับพยายามจำกรอบสี่เหลี่ยมนะครับจะได้จำได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเราเริ่มต้นตัวแรกเลยเป็น18ส่วน5ตัวนี้เหมือนเดิมถูกไหมต่อมาเปลี่ยนหารเป็นคูณและกับเศษเป็นส่วนเพราะนั้นก็กลายเป็น9ส่วน10ถูกไหมครับเรียบร้อยเสร็จแล้วทำอะไรต่อก็เอามารวมกันก่อนก็เป็น18คูณ9ส่วนด้วย5คูณด้วย10ตรงนี้ครับพิจารณาเหมือนเดิมคืออะไรมีตัวไหนสามารถตัดทอนได้ไหม5ตัด9ได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับการตัดต้องตัดแล้วลงตัวทั้งคู่นะครับก็คือหารแล้วลงตัวนั่นเองเพราะนั้นมีตัวไหนที่เราเห็นก็คือจะมีตัวนี้10กับ18ถูกไหมครับเพราะเป็นเลขคู่เราสามารถใช้เลขคู่ได้เลยคือเลข2ครับตัวเริ่มต้นเลยเพราะนั้น2ไปหาร10ได้เหลืออะไรเหลือ5ครับ2ไปหาร18เหลือ9ครับทีนี้เราเห็นชัดเลยเป็นไง9กับ9แล้วก็5 5มีตัดได้อีกมั้ยไม่ได้แล้วครับในเมื่อไม่ได้เราทำไงครับเราก็คำนวณต่อเลยเพราะนั้นเป็น9คูณ9ได้9 9 81ตามด้วย5 5 25เสร็จแล้วครับจบหรือยังอาจจะทำให้สวยงามหน่อยโดยการเปลี่ยนจากเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละเพราะนั้นเอา25ไปหาร81ได้เท่าไหร่ครับตั้งหารนิดนึงเลขมันยาวก็เป็น81ตั้งครับหารด้วย25นะครับสังเกตนะครับเศษอยู่ข้างในส่วนอยู่ข้างนอกเราหารปกติครับ25หาร8ได้ไหมไม่ได้ใส่0ต่อไป81ล่ะ25หาร81ได้เท่าไหร่ได้ประมาณคำนวณติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก3ครับประมาณนี้นะครับฝึกท่องสูตรคูณแล้วจะได้3คูณ25ได้เท่าไหร่35 15ใส่5ทด1 3 2 6บวก1เป็น7นะครับต่อไป81ลบกับ75 1ลบ5ได้ไหมไม่ได้ยืมข้างหน้ามาเพราะนั้นเป็น11อันนี้เป็นเหลือ7 11ลบ5เหลือ6 7ลบ7เหลือ0นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่จำได้ไหมจำนวนที่อยู่ข้างบนตัวนี้คือจำนวนที่อยู่ข้างหน้าคือ3เป็นจำนวนนับนะครับตามด้วยเศษเหลือ6ส่วนด้วยทั้งหมดส่วนเท่าไหร่ครับที่เราหารส่วนด้วย25นะครับประมาณนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาของคาบนี้ก็จะหมดเพียงแค่นี้ไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าอาจจะเริ่มขึ้นหัวเรื่องใหม่แล้ว
ระหว่างนี้ให้นักเรียนลองไปฝึกทำโจทย์ดูนะครับในหน้า46นะครับจะเป็นเรื่องการหารจำนวนคละเพราะนั้นครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ